ือจุ้ยซิงติงจีทุกคนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยจุ้ยซิงติงจีของเพชรเนี่ยมันเคยมี EP แรกมาก่อนนะคะเคยมี EP แรกมาตั้งแต่ช่วงเออหลิงเลยตอนที่ดูเนเน่ตอนนั้นนะคะก็เป็น EP 1ไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ทำมาเลยเพราะว่าไม่ได้เข้าสู่วงการติ่งอะคือเพชรอะก็ไม่ใช่ติ่งจีนค่ะทุกคนติ่งครั้งล่าสุดคือเป็นติ่งเกาหลีติ่งเอ็กโซตอนสมัยอยู่ม.ปลายนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติ่งอีกเลยนะคะแล้วทีนี้ตัดสินใจมาว่าฉันอะเฮ้ยทำจุยซิงติ่งจีนดีกว่าเพราะว่าอยากหาแพชชั่นในการเรียนภาษาจีนให้ตัวเองไว้แกเพราะว่าเพชรรู้สึกว่าการที่เราแบบชอบนักร้องชอบดาราจีนมันจะเป็นแรงผลักดันในการเรียนภาษาจีนชั้นเยี่ยมยอดของเราเลยนะคะและนั่นแหละค่ะมันเลยเป็นที่มาของจุยซิงติ่งจีนแล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาเป็น EP 3เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพชรจะสถาปนา reaction ก่อนหน้านี้ reaction เคอร์แพทเป็นจุยซิงติ่งจีน EP 2นะคะและเพชรก็จะทำ reaction เคอร์แพทต่ออีกแน่นอนจะเป็น EP 2.1 2.2 2.3 3.4 ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเคอร์แพทน่ารัก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 แล้วพอหลังจากตามเคอร์แพทมาใช่ไหมก็รู้สึกโดนตกโดยโจเคอร์หยู่พี่คนดื้อเขาน่ารักมากเลยทุกคนคือแบบไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปดูสเตจของเขาเอาใจฉันไปอย่างที่แฟนคลับของ Into One น่าจะรู้เนาะว่าเมื่อวันที่17พฤษภาที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดโจเคอร์หยู่นะคะจริงๆอ่ะเพชรอาจจะทำรีแอคชั่นวันเกิดของคุณพี่เขามาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะแต่ด้วยภารกิจอันยิ่งใหญ่ก็คือการสอบไฟนอลนะคะก็เลยทำให้ไม่ได้ดูสดไปเนาะแล้วก็เลยมาตามดูทีหลังเนี่ยวันนี้เพิ่งสอบเสร็จเลยทุกคนแล้วก็เลยมาค่ะแต่งหน้าทำผมตั้งไฟพร้อมดูจ้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกับทุกคนดีกว่ามาแล้วฮัลโหลนี่วันนี้เขามาในชุดสีขาวชื่ออินทวันโจคอยู่สวัสดีครับทุกคนผมคือโจคอยู่อินทวันนะครับเฮ้ยเหมือนเป็นล่ามพร้อมเลยเว้ยแต่ไม่เคยทำนะทุกคนก็ไม่เป็นว่าใช่เพคันนี่จะบอกว่าวันนี้เพชรตั้งใจใส่เสื้อสีดำมาเพื่อให้คอนทราสต์สีขาวที่เป็นเสื้อสีขาวแล้วฉันดูแมนมากเลยตอนนี้ดีดีชาร์ลส์快乐谢谢你们就是问我点什么东西或者是跟我聊聊天啥的因为这一趴我要跟你们聊天谢谢生日快乐谢谢เขาก็อ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับนะคะเขาก็แบบอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะน้องชายอะไรอย่างงี้ทุกคนจะบอกว่าเพชรเรียกเขาจะบอกว่าเพชรอะเรียกเขาว่าพี่โจอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะจริงๆอะเพชรแก่กว่าเขาแบบเดี๋ยวนะเพชรแก่กว่าเขา5ปีบ้ามากบ้าบอเมื่อก่อนยังเรียกอบป้าอยู่เลยตอนดิฉันกลายเป็นแบบฉันกลายเป็นพี่สาวเป็นคุณป้าในวงการนี้แหละว่าต่อต่อ的最近就是我刚从上海回来เพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะใน那边完成了一些工作ก็คือไปทำงาน上海还挺好的ที่เซี่ยงไฮ้ดีมากเลย看一下手 OK มีเสียงกระซิบ那我们直播正式开始Hello， 大家好，我是 Into One 周柯宇，谢谢你们来 Doki 看我的生日直播。今天是我19岁的生日，收到你们所有的生日祝福，很开心。然后，对啦，อันนี้คือเขากำลังเปิดคลิปอยู่เนาะบอกว่าเริ่มเลยใช่ไหมเขาก็สวัสดีครับทุกคนผมโจเคอร์อยู่ Into One นะคะวันนี้ก็เป็นวันงานวันเกิดของผมในรอบอายุ19ปีใช่ไหมแล้วคือตลกตรงที่อ่านสคริปต์ให้เห็นเลยคือแบบว่าให้เห็นเลยว่าฉันอ่านสคริปต์นะ乐花我也看到了很不错听说是他们送给我的了听说是你们送这个花我觉得ก็คือดอกไม้พวกนี้เนี่ยให้ผมเขาให้ผมใช่ไหมก็ใช่เขาบอกโอ้เห็นแล้วนะอะไรนี้好大一朵花我自己都抱不动happy เนาะ看到应援了吗这里不就是？เขาถามว่าเห็นอินหยางนี่หรือยัง今天开心เขาบอกนี่ไม่ใช่หรอ吃饭了直播前我吃了ก่อนไลฟ์นี่กินข้าวแล้ว晚上吃的轻食汉堡然后ตอนเย็นกินแฮมเบอร์เกอร์ไป吃了那个
有吃了点盒饭哦，吃了非常多火龙果。哦，แล้วก็กินแค่มังกรไปด้วยนะคะ。รู้สึกไงรู้สึกแก้มังกรมากินเลยกินให้เหมือนไอดอลของเราก็最近开心事开心事就是เรื่องที่แฮปปี้ในวันนี้เนี่ย最近我非常想念我的团员们因为我也其实也没多久也两三天没见他们了吧然后就觉得对他们甚是想念然后我今天晚上应该就可以见到他们了这คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงเมมเบอร์มากเลยเพราะว่าไม่ได้เจอกันมา 2-3 วันแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็จะได้เจอกันแล้วรู้สึกแบบเออคิดถึงคิดถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าใครหรือเปล่าทุกคนมันจะบอกว่าเพชรแบบใช้แอปนี้ไม่ค่อยคล่องนะคะเหมือนแบบมันกดเล่นกดหยุดยากอ่ะเสียงที่ทำให้ผมค่อนข้างสุข然后我等着收他们给我送的礼物กำลังรอของขวัญที่แบบเมมเบอร์จะให้เนาะ对啊这两天我一个人我在上海那边然后因为我自己住所以就有时候也见不到他们ก็คือไปเซี่ยงไฮ้มาก็เลยไม่ได้เจอเขานะคะ我现在在哪我现在在ตอนนี้อยู่ที่ไหน这可以说吗ถามได้บอกได้ไหมครับ我现在不告诉你们我在ผมบอกไม่ได้ครับชอบการที่แบบแบบถามสตาร์ไม่เห็นเลยแกชอบมุมข้างของเขามากเลยอ่ะเขาน่ารักเนาะ最近听了什么歌最近听了很多歌我最喜欢的歌手出了一个新专辑然后我最近一直在听循环播放那个专辑คือช่วงนี้ฟังเพลงอะไรบ้างเขาบอกว่าฟังเพลงเยอะมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็我的生日愿望就是不愿再长高什么时候能见到队友们我今天晚上就可以见到他们了จะได้เจอเมมเบอร์เมื่อไหร่ก็คือวันนี้ตอนเย็นก็จะได้เจอแล้ว好快弟弟多高了好吗好问题应该如果没算错的话脱掉鞋子1.88米吧喂เออว่าถ้าถอดรองเท้าออกเนี่ยสูงประมาณ188ในขณะที่เพชรนั้น156เวลามองเขาคงแบบอย่างเงี้ยฮัลโหลนี่ฮะ我是你的粉丝呀ฮัลโหล没有长高没有长高没有长高ไม่ได้สูงขึ้นนะคะ就是因为最近经常穿带底儿的鞋所以可能会看上去比较高就因为鞋子比较高而已เขาบอกว่าเพราะว่าเขาใส่รองเท้าสูงไง看自己拍的剧了吗เขาแปลก่อนก็คือเขาบอกว่าเขาใส่รองเท้าแบบที่มันแบบสูงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะดูว่าเขาสูงขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อกี้คำถามว่าดูละครที่ตัวเองเล่นหรือยัง还没呢因为他当时应该是在创造营的时候播的吧然后就一直到现在都没去看呢还อันนี้เขาก็บอกว่าละครที่เขาเล่นเนี่ยน่าจะปัวหรือว่า on air ใช่ไหมเออ on air ตอนช่วงที่มีช่วงเจ้าหญิงอยู่นะคะก็คือเขาไม่สามารถดูอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมเขาก็เลยยังไม่ได้ดูนะคะ弟讲个笑话给我听笑话ให้พูด笑话ก็คือแบบพูดอะไรตลกๆ我给你讲一个我以前给在那个创造营时候给付子超他们也讲过的笑话吗这个笑话是这样的有一个馒头然后มี馒头อันนึง有一天วันนึง他自己在路上散步เขาเดินเล่นอยู่然后他散着散着就饿了เดินอยู่แล้วก็然后他就把自己吃掉了ก็เลยกินตัวเองเข้าไปอ้าโอเค这个馒头笑话我到现在我都ได้ถือว่าได้ทุกคนว่าได้ไหมขำไหมได้เคยพูดอะไรก็ตลกตอนนี้你们觉得这不好笑吗难道我觉得很好笑ทุกคนไม่คิดว่ามันตลกหรอครับผมคิดว่ามันตลกมากเลยนะใช่ค่ะมันตลกมากเลยค่ะใช่อะ就是不应该紧张但是我也不知道为什么而且你知道吗每次直播的时候就是
我觉得很神奇的一点是，明明没有那种你肉眼可看到的观众，但是反倒还是会觉得很紧张。哇，隔壁什么声？เออนั่นแหละก็พี่เขาทุกคนบอกแล้วว่าเพนยังไม่ค่อยชินกับการใช้แอปนี้เท่าไหร่นะคะก็คือเขาบอกว่าเขาว่าเวลามาจื่อโปรหรือว่ามาไลฟ์อย่างเงี้ยเขารู้สึกตื่นเต้นกว่าตอนขึ้นเวทีอีกอะไรอย่างงี้นะใช่เดี๋ยวนะมันกลับไปยังไงอ่ะมันกลับไปยังไง但是在舞台开始的那一刻即便你还在紧张你也要给自己洗脑告诉你自己不紧张对就是要ก็คือตอนที่ขึ้นเวทีอย่างเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมก็จะบอกตัวเองว่าแบบไม่ตื่นเต้น不会那么害怕พอถึงตอนนั้นก็แบบไม่กลัวแล้ว我相信你们因为毕竟都是你们准备了好几年的东西嘛所以我觉得肯定是可以的不要紧张越放松对不起越放松结果就会越好เขาบอกว่าถ้ายิ่งไม่ตื่นเต้นผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะยิ่งดีขึ้น教一下学英语的技巧学英语的技巧就是โอ้อันนี้เขาบอกว่าช่วยแนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษหน่อยโอ้那哎那我说到这里我跟你们分享一个故事吧就我的英语是怎么学的一开始我อันนี้เขาบอกว่างั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าผมเรียนภาษาอังกฤษยังไง就是我差不多是小学ตอนประมาณประถมเนี่ย四五年级ป.4 ป.5 เนี่ย才开始的然后反正就是多多看多听然后多说对多尝试就可以ก็คือเหมือนกับว่าเขาเพิ่งเริ่มเรียนตอนประมาณป.4 ป.5 ใช่ไหมคะก็แบบพูดให้เยอะฟังให้เยอะอะไรอย่างนี้ของเขานะคะ别紧张不要紧张没关系อันนี้แฟนคลับก็บอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะคะไม่เป็นไรหรอกก็คืออันนี้นะคะเขาจะร้องเพลงนี้นะคะคือเขาหยิบกล่องขึ้นมาแล้วมันมีแกะออกมามีเพลงอยู่ข้างในเขาก็จะต้องร้องเพลงนั้นเนาะ他那个名字我不太确定怎么读就有两他的名字反正就是 Ed Sheeran 或者是 Ed Sheeran 反正就是那个ก็คือเขาบอกว่าชื่อคนร้องเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าออกเสียงยังไงนะคะระหว่าง2อันเมื่อกี้ที่เขาพูดไปเนาะ歌手的歌然后也是非常厉害的一个歌手ก็เป็นคนเป็นนักร้องที่แบบเก่งมากกำลังคิดอยู่ I found a love for me Darling just dive right inAnd follow my lead Well, I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone Waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you upThis time เอาจริงนะคือแบบแล้วเขาคือ什么来着ชอบตอนนี้เขาแบบร้องเพลงหรือเต้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเขาจะมีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมยิ่งตอนแบบเขาแบบตั้งใจทำอะไรเยอะคือแบบโอ้ใจฉันให้เธอไปหมดแล้วSo baby just kiss me slow Your heart is all I own I will not give you up This time ลืมเนื้อลืมเนื้อ Yeah Okay Okay ตบมือ我有点不记得这首歌的歌词了จำไม่ค่อยได้เนื้อเพลงจำเนื้อเพลงไม่ค่อยได้ค่ะ完了完了完了唱的我整个人都要出汗了ร้องเพลงก็ปุ๊บก็เหงื่อออกเลย往哪边往这边不好意思我头发有点问题我看一下这一边ชอบความเรียวนี้อ่ะชอบความเรียวแบบว่าเหมือนประมาณทีมงานว่าให้ปัดผมไปทางนึงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าทางไหนครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกขอโทษนะครับตอนนี้ผมมีปัญหานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยความเรียวอ่ะตรงนี้เลยเนาะกลางไลฟ์ได้เลย
然后想听 July 的话，那你们想着吧。哎，那既然说了，เขาบอกว่าอยากเพลงอยากฟังเพลง July ใช่ไหมครับงั้นทุกคนก็อยากต่อไปแล้วกันนะครับมันได้เหรอมันได้เหรอพี่คนดื้อว่ะ你了你们更喜欢 July 还是更喜欢 Radio ชอบเพลง July หรือว่า Radio มากกว่ากัน停一下问你们一下哎喂哇哇哇他们说更喜欢 July嗯，好不好哇？嗯，但是好不好哇？因为当时我就来嘛，还问过就是身边的朋友什么的。哎，嗯，想听 July 的话，那我建议你们上QQ 音乐搜索搜。เขาบอกว่าถ้าอยากฟังเพลง July นะครับผมก็แนะนำว่าให้เข้าไปใน QQ 音乐แล้วก็เซิร์ชนะครับได้ค่ะได้ค่ะคือ做 July 然后去收听就是我们的纯享版นั่นแหละเขาบอกให้ไปเสิร์ช July แล้วก็ไปฟังเอานะใน QQ อินเนอร์อ้าว粉丝问答13年前你的生日愿望是不要再长高了现在你已经1.88米了老凡尔赛了如果你还继续长高怎么办三年ตอบคนถามแฟนคลับนะคะเขาก็ถามว่าตอนนี้ก็สูง188แล้วถ้าต่อไปมันสูงต่อไปอีกจะทำยังไงนะคะ如果再长高的话就会很麻烦嗯尤其是就是当时在决赛的时候我体会到了身高会带来的一种那种困扰吧就是因为跳舞的时候真的很不容易你看我一伸出来屏幕都要装不下来我都已经出镜了这个样子อันนี้คือเขาก็บอกว่าคือแบบถ้าเขายังต้องสูงต่อไปอีกเนี่ยน่าจะเป็นปัญหานะเหมือนแบบแค่เขากางแขนอย่างเงี้ยแขนเขาก็เลยหน้าจอไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วดูตอนนี้เพชรเผยมือออกไปดิมือยังไม่ถึงขอบเลยเอ็นดูมาโตคิดว่า然后刚才就我觉得那个这种臂展啊什么的就会很特别限制你的跳舞然后决赛的时候我就意识到我觉得真的不能再长高了เขาบอกว่าเขาเลยรู้สึกว่าตอนแข่งรอบสุดท้ายเขาเลยรู้สึกว่าเขาจะจังเกาสูงกว่านี้ไปไม่ได้แล้วในส่วนที่ไม่พอใจที่สุดส่วนที่ไม่พอใจที่สุดอืมนี่คือคำถามที่สุด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 ที่最满意我的头皮因为我的头皮会动然后看ทุกคนนี่เพชรไม่รู้ว่าก่อนเลยเขาบอกไม่รู้ว่าเขาเคยพูดมาก่อนหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าที่เขาแบบชอบพอใจที่สุดก็คือหนังหัวของเขาเพราะว่าหนังหัวของเขามันขยับได้แล้วเขาก็ทำให้ดูอยู่ตอนนี้唱一首情歌Doki 粉丝投票选出ร้องเพลงรักหน่อย今天难道是听歌会吗อันนี้คือ唱一首情歌งานฟังเพลงหรือเปล่า唱一首什么情歌呢你们要不点一下我看看有没有我会唱的งั้นพวกคุณบอกมาหน่อยว่าร้องเพลงอะไรดีเดี๋ยวผมเลือกดูว่าร้องเพลงไหนได้บ้าง那就我给你们唱慢慢喜欢你好了งั้นผมร้องเพลง慢慢喜欢你ละกันครับ慢慢喜欢你慢慢喜欢你ชอบกันแบบว่า OK 那慢慢喜欢你来吧มองสตาฟตลอดเวลาให้ผมทำอะไรครับอะไรเงี้ยOK ชอบความอะไรของนางกัน
慢慢喜欢你，慢慢的亲你，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢把我给你，慢慢喜欢你，慢慢的回忆，慢慢的陪你，慢慢的老去，因为慢慢是个最好的原因。这是第二次在豆皮唱这首歌了，我记性还蛮好。上辈子好浪漫啊！老是唱这首歌，ถึงแม้ว่าไลฟ์มันจะไม่ชัดก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขา Love Boy Oh I'm not a player 但你总不相信想把自己变帅只为了衬托你。这个张家元林默他们应该也挺熟悉这首歌的。哦、oh, 还有首歌。杨幂配音发。你知道吗，就是我前两天刚听的，然后那就给你们唱两句吧。龙没总总你们猜你们猜是什么歌，我觉得你们肯定猜不出来。那我靠，我本平来不满载我混到没吐了。不是不是都不是都不是都不是。没吐了卡没吐了卡。那我给你们唱，就是前段时间听到的一首歌，感觉旋律还挺洗脑的。完了，你这搞得我很紧张。我到底我是唱还是不唱？很淡。不要轻易相信他们说我是个花花公子，花天酒地的生活也不是我想要的方式。哒哒哒，遇到你。嗯，谢谢。只可以唱两句。嗓门有劲劲。来。花花公庆生环节，这里有个很大很大的蛋糕。切，说话不灵不骚。哎。祝你生日快乐。周可以。天好纳了将来蛋糕太大了怎么办，给你带进去吗呀，你问问天把狗杀了。我尽量和他快乐同时存在快乐准备到来你快乐就正式十九岁了，然后谢谢你刚刚啊你是高了那好刚才的这一个多小时，很感谢你们在前面好朋友的日子里面给我所有陪伴和支持，然后希望有一天还是像我说的我可以在你们演唱会上见到你们，对，然后หวังว่าจะมีสักวันที่เราแบบได้อยู่บนเวทีเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ我们一起唱我们的歌แล้วก็เราจะมาร้องเพลงของเรากัน OK 那今天的直播就到这里结束了，我就先走了，我回去还我还等着见我们团员们收礼物呢。然后就ก็เขาบอกว่าก็直播 live ครั้งนี้ก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวผมต้องแบบกลับไปเอาของขวัญกับเมมเบอร์ก่อนเอาส่งละไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ好的我会照顾好自己แล้วก็จบประโยคสุดท้ายว่าโอเคครับผมจะดูแลตัวเองดีๆนะครับจบแล้วนะคะทุกคนถือว่าน่ารักมากเลยเขาดูเป็นคนที่อายเนาะเขาดูเป็นคนพูดไม่เก่งเนาะเออใครที่อยากดูรีแอคชั่นเคอร์เพสเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะคะเพสตอนนี้เป็นชอบมากเลยจริงๆนะคะน่ารักอุ้ยขอโทษสาย USB ฝากติดตามรีแอคชั่นต่อๆไปด้วยนะคะอยากให้ทำรีแอคชั่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะมีอะไรอยากจะมาป้ายยาเพจนะคะแบบพี่เพจดูคลิปนั้นสิมาดูคลิปนี้สิคนอันนี้น่ารักมากเลยอะไรส่งมาได้นะคะเพจยินดีมากเลยเพจกำลังใส่อย่างที่บอกค่ะกำลังใส่เสื้อชูชีพพายเรือตามทุกคนไปนะคะทุกคนรอเพจก่อนนะคะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย